มของตัวเองนะครับคุณเคยเนี่ยจะฟังเพลงบางเพลงแล้วชอบมากแล้วอยากที่จะเป็นเหมือนศิลปินแล้วอยากสร้างเพลงนี้แต่เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองนะครับอย่างรีมิกซ์อย่างอะไรต่างๆแต่คุณเนี่ยไม่มีสกิลในการรีมิกซ์ไม่มีสกิลในการแต่งเพลงไม่มีสกิลในการใช้เครื่องมิกเซอร์ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีสกิลพวกนี้เนี่ยมันมี AI ครับที่สามารถทำเพลงขึ้นมาเองโดยใช้เนื้อร้องของคุณและปรับได้เกือบทุกอย่างเลยโดยผมเนี่ยจะมาสอนครับโดย AI ตัวนี้นะครับชื่อว่า Suno AI Suno ตัวนี้นะครับเป็น AI ที่สร้างเพลงได้ครับแต่ผมขอย้ำไว้ก่อนครับถ้าคุณจะนำเพลงนี้ไปโพสต์ใน YouTube ครับเพลงนี้นะครับถ้าสมมุติเอาไปโพสเนี่ยมันจะผิดกฎ Copyright Act 103ที่คำของ YouTube ครับเพราะ YouTube เนี่ยมาจากอเมริกามันจะผิด Copyright Act 103ที่บอกว่าเนื้อหานี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่สามารถใช้ได้เพียง personal use only หรือใช้ได้เพียงส่วนบุคคลเท่านั้นหากคุณอัพโหลดลง YouTube แล้วเปิดการสร้างรายได้ถือว่าผิดกฎหมาย Copyright Act 103ของ YouTube นั่นเองครับที่ทำให้ห้องของคุณเนี่ยโดน strike หรือโดนแบนได้ถ้าสมมติว่าครบ3รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดด้วยนะคะสำหรับระบบนี้โดยผมจะไม่โชว์เพลงนะครับของวิดีโอนี้แต่คุณสามารถกดเข้า description ไปฟังได้นะเดี๋ยวผมได้สอนเลยกดเข้า Google Chrome ครับแล้วเสิร์ชว่า Suno หรือเขียนว่า suno.ai ก็ได้แต่สมมติว่าคุณเข้ามาแล้วเนี่ยกดที่ sign up อะครับก็คือสร้างแอคเคาท์ใหม่ผมจะใช้Google ผมไม่มีที่ขอทางนึงนะกดเข้าไปครับแล้วก็กดดำเนินการต่อจากนั้นครับคุณกดไปที่ create ผมจะเขียนว่า a songถ้าเป็นไทยได้นะครับไอ้ลาลาบายซองถ้าคุณไม่รู้จักลาลาบายก็คือแบบเพลงฟังสบายๆนะครับซอง that is about a periodic ผมสร้างให้มันสร้างเพลงลาลาบายที่เกี่ยวกับตารางธาตุครับจากนั้นเนี่ยคุณรอได้เลยครับซูโน่เนี่ยจะใช้ความฉลาดของ AI มันเนี่ยทำเนื้อร้องที่คุณขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเพลงแต่คุณสามารถทำเนื้อร้องเองได้นะครับหรือถ้าคุณมีทำนองสมัคร Suno AI Premium แล้วคุณสามารถใส่ทำนองเข้าไปเขียนไลลิกแล้วมันจะแต่งเพลงให้ตรงทำนองถือว่าแอร์ตอนนี้จ้าบมากๆครับElemental Dreams เป็นเพลงที่โอเคมากๆนะเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับ Suno AI เนี่ยทำหน้าครับเมื่อก่อนคุณรู้จัก SoundRAW ไหมครับ SoundRAW เนี่ยคือมันมีเพลงไว้อยู่แล้วแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนผ่าน AI ไว้อยู่แล้วแล้วเราแค่มาเลือกแคตตาล็อกแต่มันก็ไม่ตรงใจอีกถ้าสมมติว่าเราเจเนเรตเราเลือกเนื้อร้องไม่ได้ไม่มีเนื้อร้องด้วยซ้ำซึ่งซาวรอนเนี่ยมันก็โอเคนะสำหรับการทำอินสตรูเมนทัลแต่ว่ามันอยากบางคนเขาอยากได้ไลลิกอยากได้ของที่แบบมันพูดออกมาจริงๆนะครับมันก็ทำให้ซูโน่เนี่ยมีระบบที่ดีกว่ามากๆครับวันนี้อยู่กับไลฟ์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะในวันนี้ขอต้อนรับก็สวัสดีครับ